ครับก็อันนี้เป็นพรีวิวนะครับก็ Q2 เป็น low season นะครับก็ตัวเลขคร่าวๆเนี่ยเราคิดว่า passenger เนี่ยโตประมาณสัก 2-3% นะครับ year on year แต่ว่าในไซส์ของ passenger จะเป็นสมุยโตเยอะนะครับสมุยเนี่ยโต 10% นะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่สมุยดีเนี่ยก็คิดว่าภาพรวมจะดีนะครับแล้วก็พอสมุยโตดีเนี่ย load factor ก็จะดีขึ้นนะครับจาก75น่าจะมาเป็นสัก77แล้วก็ตัวค่าตั๋วนะครับจากปีที่แล้วประมาณ 3,500 ตอนนี้เราเคาะตัวเลขคร่าวๆของ2Q เนี่ยเราลุ้นสัก 4,000 นะครับก็ถ้าตัวเลข 4,000 เนี่ยก็ถือว่าสูงกว่าปีที่แล้ว 10% แล้วก็สูงกว่า pre-covid ประมาณ 28% นะครับซึ่งถ้าได้ตามนี้นะครับเราก็ลองเคาะตัวเลขมาไตรมาส2เนี่ยน่าจะลุ้นตัวเลขกำไรเนี่ยแถวๆสัก525ล้านนะครับที่เราทำมานะครับซึ่งถ้าเทียบกับปีที่แล้วกำไรจะอยู่ที่ประมาณ400กว่านะครับก็ถือว่าโตสัก 20% year on year นะครับถือว่าใช้ได้ใน low season แล้วก็ความจริงถ้าเทียบปีที่แล้วกับปีนี้สิ่งที่ต่างคือตอนนี้ BA ต้องจ่ายภาษีเนี่ย 20% ละนะครับเพราะว่า tax loss carry forward โดน utilize โดนใช้ไปเรียบร้อยละนะครับหมดละต้องจ่าย tax 20% แล้วก็ต้องมีเรื่องของ excise tax นะครับที่จะต้องจ่ายของflight ที่เป็น domestic ฉะนั้นเนี่ยถ้าดู operation เพียวๆเนี่ยผมว่าความจริงตัวเลขโตมากกว่า 20% อีกนะครับแต่ว่าเอาเป็นภาพใหญ่ๆเนี่ยก็คือ core profit เนี่ยจากปีที่แล้ว400น่าจะวิ่งมาแถวๆ500นะครับประมาณนี้ซึ่งถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้เป็น low season นะครับนี้ก็อยากจะไฮไลท์ต่อเนื่องว่าเราพอจะมองไตรมาส3ที่เป็น high season เนี่ยน่าจะดีต่อเนื่องได้นะครับปัจจัยบวกเนี่ยนี้เดี๋ยวไล่ตัวเลขที่เมื่อกี้เราคุยไปนะครับก็ปีนี้500กว่าล้านเนี่ยถือว่าเป็นไตรมาส2ที่ดีที่สุดในของ BA เลยนะครับเท่าในชีวิตใช้คำนี้ได้เลยนะครับเท่าที่ลองเช็คมาไม่น่ามีตัวเลขดีกว่านี้ละนะครับถือว่าเป็นโลซีซันที่แบบแข็งแกร่งนะครับทีนี้เนี่ยก็ไฮไลท์ Q3 นะครับผมไฮไลท์ Q3 ต่อเนื่องอีกนิดนึงก็คือว่า Q3 นี่ถือเป็นไฮซีซันของสมุยนะครับเรามีดึงตัวเลขสมุยมานะครับว่า Q3 เนี่ยจะปรับตัวขึ้นกว่า Q2 เนี่ยประมาณ 20%แล้วก็ถ้าเทียบย้อนเยียเนี่ยนะครับตัวสมุยเนี่ยจะโตจากปีที่แล้วเนี่ย10%แล้วก็สูงกว่าโควิด10%เหมือนกันนะฉะนั้นตัวเลขภาพรวมไตรมาส3เนี่ยก็คิดว่าสมุยน่าจะดีนะครับอันนี้คือตัวเลขเดือนกรกฎาคมนะครับยังไม่เต็มเดือนด้วยนะครับปกติเนี่ยสมุยเนี่ยเดือนกรกฎาคมกับสิงหาเนี่ยจะค่อนข้างดีแล้วเดี๋ยวไปซอฟกันยานะครับเนี่ยตัวเลขเนี้ยนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเทียบกับ Q2 ก็ดีขึ้นชัดเจนนะครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยตัวผู้โดยสารช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าเทียบกับ pre-covid ก็สูงกว่า 10% นะครับครับนะครับฉะนั้นเนี่ย Q3 เนี่ยข้อดีคือทราฟฟิกดีเราเห็นเดือนกรกฎาคมดีแน่ๆแล้วก็น่าจะโมเมนตัมต่อแล้วก็น้ำมันนะน้ำมันเนี่ยเริ่มลงน้ำลงค่อนข้างต่อเนื่องเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่า2ปัจจัยเนี่ยก็น่าจะช่วยไตรมาส3ได้ค่อนข้างดีนะครับเราก็เลยรอบนี้มีการปรับประมาณการนะครับก็เอากำไรขึ้นประมาณเกือบ 10% นะครับหลักๆเนี่ยเราเอาขึ้นบรรทัดเดียวเลยก็คือราคาค่าตั๋วเพราะว่าไตรมาส1เนี่ยค่าตั๋วคือประมาณ 4,400 ไตรมาส2เนี่ยเราลุ้นประมาณ 4,000 ฉะนั้นเฉลี่ยออกมาครึ่งปีแรกเราน่าจะเห็น 4,200 นะครับตัวเลขเดิมในประมาณการของเราจะอยู่ประมาณ 4,000 ต้น 4,000 เดย์เลยนะครับเราก็ปรับขึ้นมาเป็นประมาณเกือบ 4,100แล้วก็ยังมีอัพไซด์อยู่ถ้าสมมติว่าครึ่งปีหลังได้พอครึ่งปีแรกคือ 4,200 นะครับเราปรับเท่านี้ก่อนนะครับประมาณนี้ก็จะได้กำไรทั้งปีเนี่ย 3,300 ก็จะโตจากปีที่แล้วเนี่ยประมาณ core profit นะครับปีที่แล้วประมาณ 1,600 ก็จะโตมาประมาณ1เท่าตัวพอดีนะครับครับผมแล้วก็ในเชิงของ valuation ตอนนี้ก็เทรด PE ไม่ได้แพงนะครับประมาณ13เท่านะครับแล้วก็ target price เราเนี่ยอยู่ที่28บาทก็จะ in PE สัก18เท่านะครับครับผมตอนนี้ PE ของ BA เนี่ยอยู่ที่ประมาณ13เท่านะ AAV อยู่ที่11เท่าแล้วก็ global เนี่ยถ้าเป็น regional เนี่ย18เท่าถ้าเป็น global หรือ overall เนี่ยประมาณสัก8เท่าถึงประมาณ12เท่าก็คือ BA เนี่ยจริงๆถือว่าเทรดไม่ได้แพงนะอาจจะสูงกว่า Global นิดหน่อยแต่ว่าถูกกว่าภูมิภาคแล้วก็เขาก็ควรจะต้องมีพรีเมียมด้วยถูกไหมพี่หยองเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นแอร์ไลน์แบบ
แอร์ไลน์เพียวๆเหมือนคนอื่นเนาะเขามีสนามบินสมุยแล้วก็คือเหมือนกึ่งๆเป็นแบบ AOT ย่อมๆอ่ะอย่างนี้ถูกไหมฮะถูกครับใช่ใช่แล้วก็ถ้าเอาแอร์ไลน์มาเทียบกับ Global Airline ด้วยกันเองอ่ะ Operating Profit Margin ก็ถือว่าดีกว่าด้วยนะครับเราจะมีชาร์ตหนึ่งโชว์ไว้นะครับก็ถือว่าในหลายๆมิติเนี่ยก็ควรจะพรีเมียมนะครับฮะก็เลยหยิบมาเป็นหุ้นเด่นในวันนี้นะสำหรับ BA นะกำไร Q2 เป็นไตรมาสที่2ที่ดีที่สุดที่เคยมีมานะครับแล้วก็ Q3 เนี่ยจะเร่งขึ้นอย่างมีนัยยะจาก High Season ปกติ Q3 กับ Q1 อันไหน Q ไหนดีกว่ากันพี่อ๋องคือสมุยความจริงจะพอๆกัน1กับ3แต่ว่า1เนี่ยเขาจะได้รูทอื่นที่ไม่ใช่สมุยฉะนั้น1เนี่ยภาพรวมอาจจะดีกว่า3อีกนึงโอเคประมาณนี้นะฮะก็ Q3 กำไรเร่งขึ้น Q4 อาจจะแผ่วๆหน่อย Low Season แล้วก็ไปพีคทีนึงเนี่ยQ1 ปีหน้านะครับราคาหุ้นเองในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็พักตัวลงมาประมาณนึงนะนะครับจะเห็นว่าขึ้นไปแตะประมาณสัก22กว่าๆแล้วก็ย่อลงมาแต่ว่าพักน้อยถ้าเทียบกับเซตนะครับจะเห็นว่ากราฟยังเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีจังหวะดีดๆขึ้นมาได้อีกทีนึงเหมือนกันนะครับดังนั้นก็มีโอกาสลุ้นขึ้นทดสอบไฮเดิมแล้วก็มีโอกาสทะลุได้นะจากเอาลุคที่ค่อนข้างเป็นบวกแล้วก็ประมาณการค่อนข้างดูเรียกว่าอาจจะมีอัพไซด์อีกเยอะนิดหน่อยก็เป็นไปได้นะถ้าเกิดว่าออกมาดีกว่าคาดนะครับวันนี้เลือก BA มานะฮะเป้าใหม่ขยับขึ้นเป็น28บาท